clouds pass, the skies are clear. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาเรียนความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูลตอนที่2ซึ่งตอนนี้เราจะเป็นการทำแบบหัดความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันในรูปของสมการเส้นตรงนะคะผลการเรียนรู้ก็คือนักเรียนสามารถทำนายค่าตัวแปรตามและกำหนดค่าตัวแปรสลับมาให้นะคะวันนี้เราจะทำแบบหัดกัน1ข้อนะคะก่อนที่จะทำแบบหัดเรามาดูรูปสมการในบทที่3นี้นะคะเราจะเรียนกัน3สมการมีสมการเส้นตรงสมการพาราโบลาแล้วก็สมการ exponential ค่ะสมการเส้นตรงรูปทั่วไปก็คือ y เท่ากับ a บวก vx มีสมการปกติ2สมการ summation y เท่ากับ an บวก b คูณ summation xสมการที่2 summation xy เท่ากับ a คูณ summation x บวก b คูณ summation x กำลัง2ต่อไปเป็นรูปของสมการพาราโบลานะคะอันนี้นักเรียนยังไม่ต้องจดนะคะข้อมูลนี้มีทั่วไปหนังสือก็มีนะคะพาราโบลารูปสมการทั่วไปพาราโบลาก็คือ y เท่ากับ a xa บวก bx บวก cx กำลัง2จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเส้นตรงหรือพาราโบลากำลังของ x จะเรียงจากน้อยไปหามากนะคะเนื่องจากมีค่าคงตัว3ตัวคือ a b c เพราะฉะนั้นถ้าจะได้ค่า a b c ต้องมีสมการปกติถึง3สมการนะคะถ้าน้อยกว่า3สมการก็จะหาค่า a ค่า b ค่า c ไม่ได้ตัวนี้เป็นสมการปกติของสมการพาราโบลานะคะไม่ต้องตกใจเดี๋ยวพอทำก็ดูธรรมดามันเห็นอย่างนี้มันดูเยอะใช่ไหมมีตัวห้อย i เท่ากับ1ถึง n เวลาทำก็ตัดทิ้งไปบ้างแล้วก็รู้ว่ามันมี n ตัวอยู่แล้วทั้งหมดใช่ไหมคะจะได้ดูสบายใจว่าดูมันน้อยลงหน่อยหนึ่งอีกอันนึงก็คือสมการ exponential สมการ exponential y เท่ากับ a คูณ b กำลัง xหรือถ้าใช้รูปล็อกมาช่วยก็คือล็อก y เท่ากับล็อก a บวก x ล็อก b อันนี้เป็นรูปสมการ exponential นะคะมี2สมการในทั้ง2สมการนั้นจะมีค่าล็อก a แล้วก็ล็อก b เพื่อจะแก้สมการตัวที่เป็นเราจะต้องหาค่าก็คือล็อก a กับล็อก bทั้ง2สมการจะมี2ค่านี้นะคะเพื่อจะช่วยในการแก้สมการ